นี้เลยครับเป็นเดย์6แล้วที่จะไปตามล่ากระพงกันโอ้โหโอ้โหตัวสวยเลยนะตัวใหญ่ท่านผู้ชมสุดยอดเอ้าคันเดี๋ยวๆกับคันกระพงผมดูอีลุงดุงนังยังไงก็ไม่รู้ตัด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 ลายสวยมากท่านผู้ชมตัดตู้ดูครับตัดตู้เดี๋ยวคนเดียวครบไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอยากได้ปลาเก๋าครับอยากได้ปลาเก๋าปลาเก๋าพี่ต้องรอไอโจแล้วล่ะได้ปลาเก๋าเหมือนน้องโจครับไอโจมันสุดยอดจริงนี่คือตกยี่ศกขึ้นมานะมึงเขาจะด่ากูไหมเนี่ยกระพง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 คือตาผมนะครับที่ตาไปโดนไว คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปลืองโอ้ยลกรีบแบบจะลกแล้วตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR English Channel วันนี้นะครับเป็นเดย์6แล้วที่จะไปตามล่ากระพงกันโอ้โหปรากฏว่ากระพงวันนี้นะฮะเป็นกินน้ำเช้านะท่านผู้ชมพี่นูนเข้าไปเฝ้าตั้งแต่8โมงเช้าเขาได้ตัวกันแล้วนะครับสองขึ้นไป2ตัวแล้วโอ้ผมรีบเลยครับตอนนี้10โมงนะครับ10โมงกำลังจะออกจากบ้านน่าจะถึงประมาณ11โมงดูสิโอ้วันนี้เราไปไม่ทันเขาเลยเนี่ยแล้วเขาส่งมายั่วกิเลสขนาดนี้เนี่ยนักตกปลาจะเป็นแบบนี้แหละฮะเวลาโดนส่งมายั่วมากๆก็จะลนโรคไปหมดเลยข่าวปลาไม่กินเลยผมอะเสร็จธุระรีบออกเลยเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายไปเจอกันที่หมายเลยครับวันนี้บ้านกระเพงครับวันนี้เราจะตามล่าบอสกันนะครับเราจะล่าไอ้ยักษ์นะครับบอสใหญ่แห่งบางขุนเทียนดูว่าจะเจอหรือไม่ครับนับแป้วทำไว้12โลนะฮะใหญ่สุดแล้วก็วันนั้นเอาขึ้นไป6โลนะครับวันนี้จะเป็นวันของผมละดูว่าจะทำได้หรือไม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายครับลุยครับล่าไอ้ยักษ์ตามล่าบอสกันวัดบางขุนเทียนต้องมีเดี๋ยววันนี้ไปแสดงความอิจฉาเขาก่อนเฮ้ยไปพี่นุ่นเอาอีกแล้วนะแหมไปก่อนทิ้งตัดหน้าเลยเขาได้เยอะกว่าเราเลยนะตอนนี้เหลือพี่ไก่อายเขาไหมตอนนี้เหลือพี่กับผมนะผมมาเล็กสุดเลยโอ้ยเขินว่ะอ่ะปะเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายครับลุยครับสู้ๆไอ้เติร์ดลบถึงหมายบ้านดำเพ็ญนะครับเป็นการมาตามล่าบอสนะครับวันนี้คอนเทนต์เราคือเราจะล่าบอสดูว่าเราจะมีตัวไหมนะครับไซส์เกิน5โลขึ้นไปนะครับไอ้ยักษ์แห่งหมายนี้แต่นะครับเมื่อกี้นะครับมาถึงมีนานาเอาขึ้นไปแล้วนะครับไม่อยากเอ่ยเลยว่าใครนะท่านผู้ชมเบื่อมากเลยคนคนนี้เนี่ยชอบตัดหน้านะฮะเนี่ยครับว่าไงครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่นุ่นหายหน้าหายตาตรงนี้มาถึงตัดหน้าเลยอยากมาก็อย่างนี้เลยครับโอ้ยเบื่อจริงๆอ่ะเอาปลามาโชว์ชั่งน้ำหนักกันเอาเร็วชั่งน้ำหนักปลากันอ่ะเอาปลามาชั่งน้ำหนักเลยอ่ะดูครับว่าตัวนี้กี่กิโลนะครับตอนนี้เขาจะเป็นเสียนกับพงไปแล้วเดี๋ยวคนเดียวครบไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอยากได้ปลาเก๋าครับอยากได้ปลาเก๋าปลาเก๋าพี่ต้องรอไอ้โจแล้วล่ะอยากได้ปลาเก๋าเหมือนน้องโจครับไอ้โจมันสุดยอดจริงๆนี่นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเราแตะ2โลกว่าแน่ต้องให้ถือเลยเจ้าของ
ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเชือกก็ได้ถือเนี่ยเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงอันนี้มันย้อนแสงย้อนแสงอย่าให้เชือกตึงอย่าให้เชือกตึงนี่นะท่านผู้ชมดูนะครับ2โล3ครับ2โล3โอ้โหสวยงามท่านผู้ชมเย็ดเท่ได้แล้วครับไหนพี่ถือก่อนดิเอ็งอ่ะถ่ายอันนี้คือปลาผมนะครับที่ฝากพี่ดูไว้ในแต่เช้าคือกุ้งกุ้งผมนะครับผมซื้อไว้ให้เขาแล้วก็ฝากไว้นะปล่อยเลยปล่อยเลยไปนะปล่อยเลยไม่ใช่ปลาผมอ่ะนี่ท่านผู้ชมเย็ดเท่ไปตัวแล้วครับ2โลกว่า yesโอ้โหหมายนี่แน่นอนจริงคืนละคืนละเขินว่าถือปลาคนอื่นทีของเราละไซส์แบบครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยนะได้สูบบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้มือโปรนะโปรปรากฏนะฮะนี่ครับมากันเยอะแยะไปหมดเลยหมายนี่ไม่มีเหงาท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้เรามาหาบอสนี่นะครับเหยื่อที่ใช้ตกกระพงที่เขาได้คือเหยื่อนี้นะครับเอาไม่ใช่แล้ววันนี้เอาปลาอะไรเนี่ยตอนนี้จะปรากฏอย่างตอนนี้เอาอีกเก๋าต่อไปเอาอีกเก๋าเอาอีกเก๋านะงั้นกระพงตัวนี้ให้ผมแล้วกันถือว่าโอเคตามนั้นตัดคีบหางให้ตัดคีบโอ้ยเบื่อว่ะโอเคดีนะครับมีแล้วนะมาเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงครับโอเคท่านผู้ชมคอยติดตามครับนี่นะครับที่นี่คือทะเลนะอันนี้เขามีการตกปรากฏกันอยู่แต่ผมไม่เน้นปรากฏเลยฮะไม่ตกปรากฏละเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเซียนปรากฏเขาที่ตกพุ่งเนี่ยยอดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับมันก็ยังมีตัวให้ได้ลุ้นนะครับตอนนี้น้ำเขียวสวยถ้าเกิดเป็นใบใหม่น้ำจะแดงตามจะหายนะครับยุ่งยากในช่วงนี้ครับผมตอนนี้ก็ได้ช่วงนี้ลุ้นไงครับ2ชั่วโมงมีโอกาสเราสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมพี่มาตั้งแต่เช้าเลยมาตอน4โมงมาถึงก็เห็นเขาปลาขึ้นเลยมาถึงก็เขาจะเอาปลาพงขึ้นเสร็จร้อยปุ๊บผมกะว่าจะมีดแล่หัวกระท้องออกมาเอาเลยสิถามที่รออะไรแล้วเอากันไกลไป อย่าไปรอคนนี้ก็บอกกันเดี๋ยวกลางวันเรากินกับผมต้มยำมีแต่คนจองมาไว้เอ้ยไหนบอกว่าเอาได้เลยงั้นผมตัดเลยดีกว่ามาไหนบอกวันนี้กระพงเนี่ยกระพงต้มยำไงบ่ายอ่ะโอ้โหของเราก็หนักแล้วบอกปล่อยเลยเลยเดี๋ยวผมตัดให้ผมอยู่กันไกลแล้วเนี่ยอ้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเลือกมาถึงก็โอ้โหกระทะไปก่อนละเห็นบอกกระทะหลายตัวเลยนี่มาเช้าใช่ไหมพี่ดูนกี่ตัวนะขาดหนึ่งไปนอนกระบาดมันไปหนึ่งขาดไปหนึ่งขาดหนึ่งได้หนึ่งโอเคครับถ้าเอาดึงไปสามสี่ทีเลยดึงไปสี่ทีได้ไปตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมอะไรก็เป็นไปได้ไม่ได้สปูนไม่ได้มัดเอ็นในสปูนรอว่าเกี่ยวได้เอากล้ามอันนี้ใหม่เลยดูนะครับนี่ลอยทุ่นกระพงของจริงแม่งโอ้โหคนอันนี้เตียนกระพงกลับมาแล้วโอ้โหดูนะนี่ก็กระพงนะครับสวยเลยนะตัวใหญ่ท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆเขาตกกับแล้วตบหลังโชว์ครับตบหลังเออก็วันนั้นผมก็ตบโชว์แบบนี้แหละเลือดเต็มมือเลยไม่ใช่เลือดป้านะเลือดโอ้ยตายท่านผู้ชม
นี่รอลุ้นกระพงกันจนกว่าน้ำจะเปลี่ยนสีนะฮะจะมีโอกาสไหมวันนี้เขาได้กันช่วงเช้าไปแล้วเรามาบ่ายช่วงเดือนนี้ท่านผู้ชมน้ำจะปลามันกินน้ำเช้านะครับก็ตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองนะผมมาก็คือรีบมาเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำเช้าปลากินกระพงดึงเยอะจากพอน้ำบ่ายมันเป็นน้ำลงจะเป็นน้ำพวกปลาดุกทะเลแล้วก็นี่แหละครับหมายธรรมชาติครับหมายบ้านเราเป็น5,050 บาทโอ้สนุกจริงมีหลากหลายปลามีเสน่ห์ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราจะทำได้หรือไม่กับการตามล่าบอสในวันนี้ขอให้มันดึงสักทีก็ยากนะท่านผู้ชมตกปลากระพงมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะถ้าเกิดมาแล้วแขกอยากจะหากันคือพวกปลากดปลาอีกคุณยังยากกว่าประจับสิที่โดนหลอกกินฟรีไปตัวนึงฟรีปลาพวกนี้แม่งฉลาดว่าเห็นมันคันเด้งไปทีหนึ่งว่าสรุปไม่ติดปากครับเดี๋ยวรอดูหลอกกินกุ้งกันไปไม่ตอนแรกว่าจะวางขยับคันที่ออกไงก็เหมือนได้โจบอกไงว่าก็แหวกคันแล้วก็ลงเลยน้ำเริ่มลงแล้วแล้วเนี่ย
ายทีแล้วนี่ดีกว่าโดยบอกเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่ตกใจนะมาดูมาดูกันมาดูกันบอกมาดูไปว่าแล้วแต่บางคนที่ดูเวลาทุ่งหยีบไปท่านผู้ชมมันก็คือมันตกใจกินว่ะปลาดุกทะเลเปล่าเดี๋ยวต่อยก่อนต่อยก่อนเดี๋ยวได้ต่อยเยอะเลยเดี๋ยวรอเย็นๆได้ต่อยเยอะโอ้โหจัดไปโอ้ยแดงกินไหวแต่เมื่อวานหนอนแดงก็เงียบนะกับวันเฮ้ยกับผมอยู่ไหมกระพงนะท่านผู้ชมคันนี้แม่กินหลายนี้จริงแม่มันไอ้เนี้ยเอ็นแดงมันตึ๊บแม่งไปกินคันนู้นโอ้โหโดนอ้าวไม่หายอยู่เต็มตัวเลยแปลกมากเลยไม่ตอนแรกอะคันแดงผมว่ามันดึ๊ดๆๆอยู่ไอ้น้องบอกคันแดงพี่พักเดียวนี่เด้งเลยแต่ว่าว่ายออกจากผมไปชนทำอย่างนี้เลยนะนึกโค้งมาเลยเหรอแต่กุ้งไม่หายแปลกเลยกุ้งนี้อ่ะไม่อยู่นะท่านผู้ชมงงว่ะดึงขนาดนี้ไม่กุ้งที่ยังอยู่ทั้งตัวแปลกแล้วลายเนี้ยเนี่ยกระพงมันอยู่ลายเสาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเชือกขึงเสาดีไว้แหละกินอยู่หรือเนี่ยเขาได้เนี่ยมีแต่ตรงเสานะเสาก็ตรงเสาคือต้องวางแปะเสาเลยนะใช่ไหมเริ่มแดงกระพงเกียร์น้ำยนต์ไหนเดี๋ยวจะนั่งยนต์ไม่เสียงเลยโอ้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 เฮ้ยเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวลงไปแล้วสาวกลับมาใหม่นี่ถ้าเกิดกระพงกินหนอนแดงนี่กูเครียดเลยนะคะเนี่ยคนจะเลิกตกกุ้งเป็นกันเลยนะตอนนั้นพี่ยักษ์ได้อ่ะฮะได้เหรอตอนนั้นพี่ยักษ์ก็ได้โป๊ะกินอะไรหนอนแดงเอาตกปลาก่อนแต่ปลาผมกินเฮ้ยมาวันนี้ไปแล้วมาที่นี่แล้วมาทำไมอยากลงยูทูบโอ้สวัสดีครับแม่
ับไปไหนอ่ะเอ้าเมื่อกี้ไหนไหนอยู่นู่นไม่ใช่เหรอตามมาไหนอ่ะข้างปานอ่ะนี่ขายลูกตังค์ขายลูกตังค์เลยฮะกินข้าวกินข้าวกันอันนี้ได้บรรยากาศนะฮะอันนี้ตกลงมาตกปลาหรือมาทำอะไรกันครับคุณเนี่ยอะไรกินกันโอ้โหดูเมนูพกมาเต็มคราฟโอ้โหมาบ่อยไหมหมายนี้มาบ่อยไหมไม่บ่อยครับไม่บ่อยนะมาวันนี้จะตกปลาอะไรครับปลากดปลากดดีแล้วฮะได้ไม่มีคู่แข่งอันนี้คู่แข่งแท้ๆเลยพวกนี้ครบไม่ได้นะท่านผู้ชมพวกนี้เห็นหน้าพวกนี้เขาเซียนๆนะฮะอย่าไปยุ่งกับเขานะครับอ้าวคันเดี๋ยวกับคันกระพงผมครับผมไม่คันนี้ของนักศักดิ์ก็นักศักดิ์ว่ะคันนักศักดิ์คันเดิมอ่ะมันหลายทีแล้วไอ้คันแดงอ่ะรอวัดใจเย็นสิอย่าสิอย่าทำใจเย็นดิโอ้โหไม่ตาตาข้ามสายมันข้ามสายมากินเบ็ดเนี่ยข้ามสายมาสายเก่าที่นี่มันของพ่อสายเก่าที่นี่ลมบันเลยกินอ่ะลมบันเลยลมบันเลยเมาสายเมาสายก็ใช่ไงทำอะไรก็ไม่รู้ดูลกลักลุงลังกันด้วยเนาะตาตัวเดียวเอาสาวเลยอ๋อไอสายที่ตีหมดลอกไปเมื่อกี้แน่เลยไหนอีต๊อดนี่ครับเฮ้ยเทปของมึงของมึงไหนดูอีลุงตุงนังยังไงก็ไม่รู้ตัด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 ลายสวยมากท่านผู้ชมตัดตู้ดูครับตัดตู้นะตัดตู้สวยเออสวยสวยมากตัดเรียกว่าปลามโหรีเรียกว่าปลาสีซอสีซอจับปุ่นมากแล้วตอนนี้อีลุงตุงนังมากถอยก่อนโอ้โหเยอะเฮ้ยอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ไม่แต่ว่าก็ยังเล็กกว่าผมคราวที่แล้วนะมาเนี่ยนะครับมาครับมียี่ศกมาโชว์1กิโลเดี๋ยวยี่ศกตกตรงเนี้ยนะเอาไปมาเลยนี่เอายี่ศกเกี่ยวดีกว่าเอาเอายี่ศกเกี่ยวคอนเทนต์ใหม่เล่นใหม่เลยยี่ศกได้กระบอกแล้วโอ้โหเดินเข้ามาตรงไหนวะเลยนะฮะน้ำเป็นน้ำแดงแล้วท่านผู้ชมมันจะเริ่มลำบากแล้วตอนนี้นะครับก็มันคือธรรมชาตินะก็อย่างว่าแหละเราน้ำโอกาสน้ำกระพงมาตกได้ชั่วโมงเดียวเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำแดงก็เท่ากับว่าตอนนี้กระพงคงหมดโอกาสแล้วเพราะว่าเป็นเหมือนเมื่อวานที่ผมมาเมื่อวานจริงก็มาอีกวันมาก่อนที่วันน้ำเปลี่ยนก็เรียบร้อยเลยรอดูครับเสืออะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะเสือไหว้ต้นสายแล้วครับรอดูรอดูขยับโอเคครับพี่เป็นไงครับวันนี้รู้สึกความรู้สึกเป็นไงยังว่าเลยครับเงียบกริบเลยตั้งแต่ได้ปลากระพงตัวนั้นมานะได้มาทีเดียวทั้งคนอื่นเขาเดือดร้อนปลาไม่กินเบ็ดเลยเนี่ย
ตัดทิ้งซะดีมั้งสายอ่ะโอ้ยคนอื่นเขาก็เงียบกันโอ้ยังไม่สำนึกไงยังนั่งปั้นเหยื่อว่าไงครับพี่อ่ะพี่มีอะไรจะแก้ตัวบอกแล้วเวลาผมมาคุณอย่ามา เรานี่จะไม่เลิกแขวะแม่พี่ไปถิ่นโมมี่ก็ไม่ได้เหมือนกัน โอ้ไม่น่าเชื่อเขาเลยเมื่อเช้าเนี่ยแหมยิบๆแต่เช้าเลยนะซักซักปลาเข้าปลาเข้าสองวันนี้ต้องยอมรับกับน้ำมันน้ำมันไม่ดีน้ำเช้ามันจะสวยมากใช่ครับน้ำเช้าสวยอ่ะดูนะท่านผู้ชมดูด้านหลังนะครับนี่นะครับโอ้แรงยิงกับทะเลตกบ่ายมากก็ไม่กินจริงครับไม่กินครับนี่ผมตีไปหนอนแดงก็ไม่กินนี่ต้องถามพี่เขาได้ครับพี่เซียนพี่เมื่อกี้พี่ได้ข่าวพี่ตกยี่สกได้ตกตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ไม่มีใครเชื่อนะท่านผู้ชมไม่มีใครเชื่อมาดูนะครับนี่ผมนี่คือตกยี่สกขึ้นมานะมึงว่าเขาจะด่ากูไหมเนี่ยนี่นะยี่สกตัวนี้ก็มีแตะ2โลปลานิลด้วยนะครับนี่อันนี้แก๊งยี่สกนะฮะอันนี้โอ้โหขี้เล่ากันเลยถ่ายไปยี่สกทะเลหายากนะใหญ่หายากวันนี้เงียบจริงท่านผู้ชมเงียบตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละผมรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเล EP หน้าโผล่กันกลางทะเลเลยโอ้ยลำบากเนี่ยคนเนี่ยปักหมุดมาให้นะฮะนี่นะฮะเซียนเขาขนาดเขาไปอยู่ทะเลดีๆเขาก็วิ่งกลับมาเวลาเชื่อวินดูเลยหลบตัวโอ้ยใหม่ๆแล้วอ่ะเดี๋ยวใหม่ๆเดี๋ยวไปดูกัน EP ต่อไปท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่าจะเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกเหมือนเมื่อวานเลยขยะวนมันวนเข้ามาตรงเนี้ยขยะวนเข้าเนี่ยโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เดินทางมาถึงจุดที่สุดของวันแล้วนะก็คืออาพินุนมาโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสุดจริงนะฮะพอน้ำลงจัดก็ไม่ได้นะฮะพอดีเจอเทพลูกพี่เราเองถึงไงโอ้ยได้ไปตัวโอ้ได้ช่วงเช้าน้ำดีนะดีน้ำช้อนคือ FC ตามมาแล้วบอกว่าปลาไม่กินคือต้องเข้าตรงมันดูตารางน้ำต้องดูตารางน้ำมันต้องโหลดเว็บน้ำไว้น้ำขึ้นน้ำลงนะฮะเดี๋ยวลองแปะภาพไปดูนะครับเว็บน้ำขึ้นน้ำลงสำคัญนะก็ต้องดูเว็บน้ำก่อนเพราะว่าของธรรมชาติครับใช่แล้วว่ามันอยู่ที่น้ำด้วยใช่จังหวะเวลาวันนี้น้ำดีช่วงเช้านะครับพี่นนท์มาถึงตั้งแต่โอ้เช้าเลย8โมงอ่ะแกก็ได้ไปแกส่งหาผมปุ๊บโอ้โหรีบเลยวันนี้ครับของใหญ่ตอนเช้างัด4ครั้งนะ4ครั้งครั้งได้2ถูก2โอเคว่าภาพก็ยังพอได้ยังพอได้แต่พอบ่ายมาก็เรียบเรียงอันนี้เอาตามความจริงคนดูได้รู้อ่ะพอน้ำลงจัดเนี่ยท่านผู้ชมไม่กินดูลักษณะน้ำถ้าน้ำแรงนี้ก็ไม่กินแล้วครับเยี่ยมเราก็เลยตัดสินใจกลับด้วยเอานี่ก็เดี๋ยว EP หน้าเอาไงหมายใหม่หรือว่าจะให้คุณลองก่อนเดี๋ยว EP หน้าอาจจะมีหมายใหม่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าได้หมายมาได้หมายเลยสดๆเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเป็นปลาเกาติดทะเลของจริงนะครับทะเลเลยครับเป็นตกทะเลเลยให้พี่กัดมาปลาเกาของจริงเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็โดนเขาก็ตกนั่งตกดีดีโดนหลอกมาเป็นไงครับโดนหลอกมาดีเอาหวังมาเขาโอเคเป็นไงครับเจอกับพงครับเจอกับพงผมเจอกับพงก็ไปเลยรีบวางเลยเจ็บเป็ดวิ่งมาเลยครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรละก็ขอบคุณพี่นนท์มากนะครับกลับเลยก็ถือว่าวันนี้นะเดินทางถึงจุดสิ้นสุดของวันนะครับมันทั้งน้ำลงแรงด้วยแล้วก็สว่างกวนด้วยนะครับติดตามได้ใหม่ในปีหน้าท่านผู้ชมว่าเราจะไปล่าบอสเจอหรือไม่นะครับเป้าหมายเราคือต้อง5โลครับครับผมทำไม่ได้ครับติดตามตรงนี้วันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะฮะที่คอยติดตามกดติดตามครับเจอกันใหม่ในปีหน้าครับวันนี้ของจริงครับไม่กินมีคนดูบอกว่าทำไมพี่สักเห็นได้แต่ปลาคนอื่นปลาพี่ไม่เห็นได้เลยเฮ้ย EP ที่แล้วได้นะโอเคท่านผู้ชมตามนั่งใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหแดกขนาดนี้แม่อย่าไปพระรามห้าตัดสายทิ้งแม่เลยชูดิโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับไปแล้วซื้อตลาดแล้วนะครับโอ้สวยจริงสวยจริงบรรยากาศสวยๆครับบ้านตะเพ็นนะครับค่าคันหน้า10 บาทเดี๋ยวนานาตกกันเพียบเลยนะครับโอเคผมเก็บคันละ